นั่งเป็นนางแบบเลยเสื้อสีหนึ่งกางเกงสีหนึ่งโอ๊ยน่าอายเด็กๆถามกันเข้ามาเยอะว่าสกุตชี่ที่พี่ทองดีทำเองอ่ะยังอยู่ไหมเดี๋ยวจะรื้อให้ดูโอเคหนึ่งลังปิดตูดข้าแม่ตูดตูดนะตายตูดตายตูดสองลังสามลังสี่ลังเดี๋ยวจะหาเฉพาะสกุตชี่ไอเองนะเอาลังกันอ๋อมุราคามิยังอยู่สกุตชี่โล่ทองยูทูบตอนที่ทำอ่ะก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้รับโล่ทองนะป่านนี้ยังไม่ถึงล้านซับเลยรอนานแล้วเนี่ยช่วยกันกดซับสไคร้หน่อยนะครับนี่สกุตชี่มะม่วงผ่านมาหลายปีแล้วยังไม่สุกเลยยังเขียวอยู่เลยอันนี้คุณแม่ปลาหมึกนี่ยังอยู่สกุตชี่น้ำไก่แข็งเป๊กแล้วอยู่ในห้องแอร์ดีไม่ลงละสกุตชี่สปรุตตอนที่ถ่ายทำสกุตชี่อันนี้นะครับมี FC อยู่แถวๆบ้านเนี่ยมาร่วมถ่ายทำด้วยน้องซูซี่น้องซูซี่นี่เป็นสกุตชี่ชิ้นแรกที่ทำเลยนะครับแตงโมทำสองอันชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เนี่ยส่งให้เด็กไปแล้วนะครับชิ้นเล็กนี่แข็ง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 ส้มเหี่ยวแต่ว่าตอนนี้ไม่เหี่ยวแล้วนะครับตึงมากนี่แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลก็ยังอยู่นะครับส่วนชิ้นที่พี่ทองดีว่าทำแล้วออกมาไม่สวยที่สุดนะเนี่ยรีลักกุมะเนี่ยคิตตี้ค่ะยังอยู่นะคะอันนี้ง่ายที่สุดเลยสกุชชี่กล้วยหอมกล้วยหอมสกุชชี่ครกก็ยังอยู่ครกครกครกออกมาก้อนใหญ่สกุตชี่ขี้เนี่ยทองแท่งตาทองดียังอยู่นะครับทองแท่งทองแท่งส่วนนั้นนี่น่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าจัดกิจกรรมแจกเด็กๆไปแล้วพี่ทองดีส่งไปแล้วนะครับแต่พัสดุถูกตีกลับมาเพราะว่าที่อยู่ไม่ถูกต้องตามหาที่อยู่แล้วก็ตามหาเฟซก็ไม่เจอละเสียดายมากเลยนี่สกุตชี่ขวดนมวัวส่วนสกุตชี่อันนี้สุดยอดเลยทองดีทองดีอันนี้พี่สาลี่จากช่องสาลี่ชาแนลนะครับทำส่งมาให้ทำสุดยอดมากโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้นะที่มารื้อสกุตชี่ไอเองนี่นะครับก็เพราะว่าตอนเนี้ยเขาเลื่อนเวลาเปิดเทอมของเด็กๆไปเด็กๆหลายคนนะครับอยู่บ้านก็ไม่มีกิจกรรมทำลองไปเสิร์ชหาคลิปเก่าๆของพี่ทองดีนะครับที่สอนทำสกุตชี่แล้วก็ลองหาอุปกรณ์มาลองทำดูแก้เหงาแก้เหงาก็ขอเก็บไว้นะเป็นความทรงจำระหว่างเราเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้จักกันก็เพราะสกุตชี่นี่แหละเก็บไว้เก็บไว้คลิปนี้ไปแล้วครับเด็กๆบ๊ายบาย